ทีนี้โจทย์นี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาทำเองบ้างกำหนดให้ว่ามวล10กิโลกรัมแขวนไว้ด้วยเชือกเบานะคะเชือกเบาแล้วก็ออกแรงดึงมวลทำให้เชือกทำมุม30องศากับแนวดิ่งครูออกแรงดึงมวลออกมาในแนวขนานกับพื้นเนี่ยนะคะตามรูปเลยนะทำให้เชือกทำมุม30องศากับแนวดิ่งถามว่าขนาดของแรงดึงในเส้นเชือกและ F หรือแรงดึงที่ดึงมวลมีค่าเท่ากับเท่าใดทำยังไงก่อนดีกับโจทย์นี้ต้องทำไงก่อนคะทำยังไงก่อนคะแอบดูก่อนใส่แรงครบหรือยังใส่แรงครบหรือยังคะมีทั้งหมดกี่แรงนักเรียนมีทั้งหมดกี่แรงอะไรบ้าง mg ทิศใส่ทิศ mg เองได้ไหมได้นะคะ mg ก็คือมีทิศลงเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกก็คือดิ่งลงนั้น mg ก็จะตั้งฉากกับแรงอะไรคะ fนะคะ mg จะตั้งฉากกับ f แล้วก็อีกแรงหนึ่งก็คือแรงดึงในเส้นเชือกก็คือแรง t ที่พุ่งออกจากมวลนะคะโดย t นั้นทำมุม30องศากับแนวดิ่งใช่ไหมคะถ้าเอาออกมาจากผนังนะเป็น30องศาแต่ถ้าเกิดว่า เราวัดกับตัวมวลนักเรียนก็จะใช้วิธีการแตกแรงได้เช่นเดียวกันนะคะก็ทำมุมกับแนวดิ่ง30องศาเช่นเดียวกันได้ยังใช้วิธีการไหนก็ได้ตามความถนัดถามเหมือนกันนะคะเราไม่นิยมตอบให้เป็นส่วนที่เป็นสแควร์รูทใช่ไหมก็เป็น10รูท3ส่วน3เดี๋ยวนักเรียนแก้ได้นะคะใช้กฎของไซน์แล้วก็จะได้ว่า t ส่วนไซน์90เท่ากับ f ส่วนไซน์150เท่ากับ mg ส่วนไซน์120จับเท่ากันนะคะไซน์90เท่ากับ1อันนี้ไปจับคู่อะไรก็ได้ก็จะได้ว่า t เท่ากับ100ส่วนไซน์60นะไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2เพราะฉะนั้นเราจะได้ขนาดของ t เท่ากับ200รูท3ส่วน3นะคะแล้วก็จับคู่ f ส่วนไซน์30อันนี้มาจากไซน์180ลบ150นะคะก็ได้ f ส่วนไซน์30เท่ากับ100ส่วนไซน์60ไซน์60นะคะก็แทนค่าปุ๊บก็จะได้ว่า f มีขนาดเท่ากับ100รูท3ส่วน3นะคะเห็นนะตกไปนิดนึงคนอื่นได้ไหมคะเหมือนกันไหมนี่เป็นเพียงรูปเดียวอันนี้อยากให้นักเรียนดูตัวอย่างต่อไปถ้านักกรณีแบบนี้นะคะกำหนดให้ว่ามวลชายคนนี้มีมวล80กิโลกรัม
ในกรณีที่หัวนิ่งๆเอานักเรียนคิดแบบหัวนิ่งก่อนแล้วกันนะคะถ้าหดแล้วก็บอกว่ามีการดึงตัวเองขึ้นด้วยเนี่ยขนาดของแรงตึงเชือกจะไม่คงที่นักเรียนเอาแบบนิ่งก่อนแล้วกันนะคะแบบนิ่งก่อนให้หาแรงดึงในเส้นเชือก AO กับ BO AO กับ BO ใส่แรงก่อนนะคะใส่แรงให้ครบถ้าแรงขาดแรงใดแรงหนึ่งก็ผิดด้วยในที่นี้มีทั้งหมดกี่แรงกี่แรงคะกี่แรงผู้ชายคนนี้มวลให้มวลมาก็เท่ากับมี mg mg เท่ากับเท่าไหร่คะ800นิวตัน ao ก็คือแรงดึงเชือกเส้นหนึ่งนะคะ bo ก็คือแรงดึงเชือกอีกเส้นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะคล้ายโจทย์เมื่อสักครู่นี้เพียงแต่ว่ามุมที่ให้แตกต่างกันจากรูปภาพในโจทย์นี้เราจะเขียน3แรงได้มุมเท่าไหร่บ้างได้มุมเท่าไหร่บ้างมุมตรงข้ามกับ AO โทษทีค่ะมุมตรงข้ามกับ MG เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่คะ90เพราะเขาให้มุมภายในสามเหลี่ยมมาแล้ว2มุมนะคะมุมตรงข้ามกับ AO เป็นเท่าไหร่ตรงข้ามกับ AO 120เพราะตรงนี้เป็น30นะคะมุมนี้มุมแย้งก็30นี้ก็มุมฉากนะคะ90บวก30ได้มุมนี้เป็น120งั้นด้านนี้ก็จะเป็น150นะคะมาดูคนอื่นที่ได้เหมือนกันไหมนะคะเพื่อนเขียนแนวแรงเป็น3แรงดังรูปนะคะก็จะได้ว่าแนวแรง AO BO แล้วก็ MG MG มีขนาด800นิวตันนะคะ AO อยู่ด้านตรงข้ามกับมุม120 BO อยู่ด้านตรงข้ามกับมุม150แล้วก็ MG อยู่ด้านตรงข้ามมุม90เพราะฉะนั้นก็ได้ว่า MG ส่วนทราย90องศาเท่ากับ AO ส่วนทราย120องศา120องศาก็คือ180ลบ120เหลือ60ด้านนี้ก็จะเป็นไซน์ VO ส่วนไซน์30ก็มาจาก180ลบ150นะคะจับคู่ค่ะจับคู่นี้ก่อนนะก็จะได้ว่าไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2ย้ายตัวนี้จากหารมาเป็นคูณได้ AO เท่ากับ400รูท3นิวตันแล้วก็มาจับคู่นี้กับ BO ไซน์30นะพอได้เสร็จปุ๊บก็จะได้คำตอบมาได้400นิวตันคนอื่นได้ไหมคะได้นะถ้านักเรียน เจอกรณีแบบนี้นักเรียนจะเห็นว่าการใช้กฎของไซน์จะง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องของแรง3แรงกรณีของกฎของไซน์เนี่ยจะใช้กับ3แรงที่ตัดกันที่จุดหนึ่งนะคะมามีจุดตัดจุดเดียวกันใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่มีมากกว่า3แรงก็จะไม่ค่อยนิยมใช้ในเรื่องของกฎของสายนะคะเพราะว่าไม่สามารถไปประยุกต์ตรงนั้นได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเรื่องของกฎของสายเนี่ยจะมาจากเรื่องสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นแค่3แรงนะคะเป็นตัวอย่างโจทย์อันต่อไปนักเรียนดูตรงนี้ค่ะในข้อต